ครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังใช้งานมือถือ Redmi นะครับตัวนี้ Redmi Note 13 3G นะครับแรม8นะครับหลายคนสงสัยว่าเราควรที่จะเพิ่มแรมเสมือนหรือเปล่านะครับหลายคนไปทั้งค่าแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการเพิ่มแรมเสมือนนะครับส่วนขยายหน่วยความจำนะครับเราปิดไว้นะปกติหลายคนก็เพิ่มอีก8อีก6อีก4ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะเพิ่มหรือเปล่านะครับโดยการใช้งานปกติทั่วไปนะครับเพื่อนๆเห็นว่ายังใช้ได้ 6.4 กิกะไบต์จาก8กิกะไบต์ก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับเปิดเบราว์เซอร์เปิดต่างๆเพิ่มเติมโดยทั่วไปก็เพียงพออยู่แล้วนะครับสำหรับ8กิกะไบต์ในการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าหากใครต้องการเปิดแล้วก็ใช้เปิดหลายหน้าต่างหรือว่าเปิดแอปที่ใช้หน่วยความจำเยอะนะครับก็ไปเปิดได้อย่างที่บอกไปนะครับแต่ความเป็นจริงปกติทั่วไปการใช้งานทั่วไปแรม8ก็ถือว่าเหลือเฟือในการใช้งานนะครับดังนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปิดตัวแรมเสมือนนะครับหรือว่าขยายหน่วยความจำนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับตัวแรมก็ยังเหลือนะครับสำหรับ8กิกะไบต์ดังนั้นก็อยากให้ใช้แรมปกติไม่จำเป็นต้องขยายนะครับเพราะว่าการขยายไปดึงพื้นที่เก็บข้อมูลมาจำลองนะครับซึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจากแรมจริงนั้นก็จะเสถียรแล้วก็โอเคกว่านะครับเมื่อเราทำงานทั่วไปใช้แรมไม่เยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเปิดนะครับถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ออกมาให้เพื่อนๆได้ใช้งานนะครับก็มีข้อดีอยู่แต่ว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานมือถือของเรานะครับหากเราใช้งานทั่วไปอย่างที่บอกไปนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปิดส่วนขยายแรมก็ได้นะครับ